ได้ใช้คำว่ากดดันมันใช้คำแค่ว่าระมัดระวังมากขึ้นการกระทำทุกอย่างด้วยความเป็นหัวหน้าวงกับตันวงด้วยมีทั้งกับตันวงแล้วพอมันแบบนี้ด้วยถ้าเกิดเราทำอะไรบางอย่างไปมันส่งกระทบกับวงด้วยทันทีในหลายๆอย่างค่อนข้างมีความเครียดในตัวเองสูงเป็นพวก perfectionist แบบอยากทำให้ดีที่สุดทุกอย่างต้องดีฉันต้องทำให้ดีฉันต้องไม่ทำให้ใครผิดหวังอะไรเงี้ยถึงขั้นที่ว่ามีช่วงที่แบบขึ้นเวทีเหมือนสลับตัวเองไม่ทันสลับตัวเองจากโหมดที่ว่าฉันเหนื่อยจนขึ้นเวทีด้วยความฉันจะขึ้นเวทีทำไมเนี่ยฉันเหนื่อยมากเลยฉันขึ้นแล้วไม่มีความสุขตอนนั้นจิตใจใช่ไหมคะจิตใจคือไม่รู้ตัวว่าตอนนั้นมีอะไรบางอย่างแบบอัดอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าช่วงนั้นน่ะไม่โอเคถ้าทุกคนคิดภาพไม่ออกคิดถึงเวลากรีดร้องหนีสัปปะลาดค่ะจะประมาณนั้นร้องไห้หนักว่ากรีดออกมาทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่คือด้วยความที่กดไว้มั้งไม่รู้ตัว ไม่รู้ตัวว่าเราเก็บอะไรไว้พอมันถึงจุดนึงที่มันหนักมากจริงๆแล้วคนที่เขาช่วยหนูในการที่จะแบบมันต้องด้วยเรื่องร่างกายด้วยคือร่างกายใจมันสัมพันธ์กันอันนี้คือเป็นจุดที่หนูเหนื่อยกับการร้องไห้ว่าหนูร้องไห้ประมาณ15ทีที่แบบกรีดตลอดเวลาถามว่าเราจะไปต่อกับมันไหมหนูเลือกไปต่อและหนูทำกับมันเต็มที่หนูก็ยังเป็นหนูปกติอะหนูไม่รู้จะพูดยังไงหนูก็ยังคงกินข้าวน้อยบ้างกินข้าวเยอะบ้างกินข้าวอย่างเต็มที่แฮปปี้เล่นเกมปกติอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่สิ่งนึงก็คืออาจจะเรื่องอาจจะหายไปจากโซเชียลหรือเปล่าถ้าตอนที่เลือกตัดสินใจว่าจะไม่ทำงานตรงนี้แล้วแบบจะไม่ทำกับ BNK หรืออะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งคือหนูรู้สึกว่ามีแฟนๆที่เขาส่งหนูมาขนาดนี้ในการที่จะช่วยซัพพอร์ตนู่นนี่นะหนูยังไม่อยากหายไปให้เขาแบบเขาอยู่กับเรามา ก็ยังอยากจะอยู่กับเขาต่อไปถ้าเป็นกำลังใจให้ได้ในสักเล็กน้อยต่อคนหนึ่งคนคน10คนอะไรเงี้ยที่เขายังฟอลโล่กันอยู่อะไรเงี้ยก็อยากจะมีผลงานอยากจะเป็นสิ่งที่เขาภูมิใจอยู่ว่าเขาสนับสนุนเรา